ามอันนี้เดี๋ยวคำถามแรกก่อนอาจารย์เพราะว่าคำถามส่งเข้ามาเนื่องจากว่าในช่วงเนี้ยหลายคนไปทำอุมเราะห์แล้วก็หลายคนก็ต้องการเตรียมตัวไปทำฮัจญ์คำถามเขามีว่าต้องการที่จะออกซะกาตให้กับคนที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยจะได้ไหมอาจารย์ออกซะกาตให้คนไปทำฮัจญ์นึ่งปัญคืออย่างนี้ขออธิบายให้อาจารย์ฟังก่อนว่าคำถามอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าแม่เขาเนี่ยมีทรัพย์แล้วที่จะไปทำฮัจญ์แต่เนื่องจากว่าไม่มีมะห์รอมที่จะเดินทางไปคู่กับแม่ก็จะเอาลูกไปด้วยทีนี้ลูกเนี่ยตังค์ไม่มีเงินไม่มีแม่ก็ไม่มีจะให้แล้วลูกก็ไม่มีเงินที่จะไปทำฮัจญ์ฉะนั้นคนอื่นเนี่ยจะเอาซะกาตมาให้กับลูกเนี่ยเพื่อจะไปเดินทางไปกับแม่เนี่ยจะได้ไหมเรื่องของซะกาตกับคือคำว่าซะกาตมันเป็นบทบัญญัติของศาสนาที่เป็นหนึ่งในรุกลอิสลามที่เราบอกว่ารุกลอิสลามมี5ประการมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ละหมาดบวชซะกาตแล้วก็ฮัจญ์ซึ่งเรื่องของซะกาตเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของศาสนาคือทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็สิ่งที่จะให้ทรัพย์ที่จะเอามาจ่ายซะกาตมันจะต้องเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลครับคือไม่ได้หมายความว่าเอาทรัพย์ฮารอมมาแล้วก็เอาไปจ่ายซะกาตเพื่อที่จะให้ทรัพย์ฮารอมนั้นมันใสสะอาดบริสุทธิ์ครับในอิสลามของเรามันไม่สามารถที่จะฟอกเงินน่ะฟอกของฮารามให้เป็นของฮาลาลได้ทรัพย์ที่ขโมยมาเงินถูกหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเงินได้จากการพนันแล้วจะเอาไปทำฮัจญ์อย่างนี้มันก็มีซอกเพราะว่าเอาไปจ่ายซะกาตพูดดิไปทำฮัจญ์เอาไปจ่ายซะกาตคือเอามันไม่ซอกใช่คือจะเอาซักซะกาตเนี่ยเอาไปให้กับคนที่ทำฮัจญ์เพราะว่าใน5อย่างเนี่ยใน5อย่างเขาจะแยกเป็นอิบาดะห์บาดานียะห์อิบาดะห์ที่ต้องเอาร่างกายทำก็เช่นละหมาดแล้วก็เช่นบวชอิบาดะห์ที่เป็นมาลียะห์อิบาดะห์ที่ต้องเอาทรัพย์ทำก็คือซะกาตออกซะกาตอิบาดะห์ที่เป็นทั้งบาดานียะห์และก็มาลียะห์คู่กันก็คือเรื่องฮัจญ์ครับทีนี้ในกรณีที่ถามครับเรื่องของซะกาตมันเป็นบทบัญญัติของศาสนาที่คนที่จะต้องจ่ายซะกาตนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ศาสนาวางไว้ครับก็คือ1มีทรัพย์ที่ครบจำนวนแล้วก็2ครบรอบปีครับต้องมี2อย่างเงื่อนไขครบจำนวนแล้วก็ครบรอบปีแล้วก็เป็นทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองด้วยครับครบจำนวนแล้วก็ครบรอบปีทีนี้เมื่อเรามีทรัพย์ที่ครบจำนวนครบจำนวนเนี่ยตามที่ศาสนากำหนดก็คือถ้าผมตั้งอ่ะผมตั้งว่า 5.5 บาทเพราะว่าแต่ว่าอาจจะมีบางคนบอกว่าเอา6บาท6บาทเพราะว่ายังไงมันมีเศษเหลือเปลือขาดเนี่ยถ้าเราเอาแน่ชัวมันก็ปลอดภัยแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะใครจะตั้งหลักว่า6บาทคือในอัตราเท่ากับทอง6บาทตอนนี้มันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะตอนนี้บาททองมันตกอ่ะมันจะขึ้นลงเพราะงั้นในวันที่ท่านจะมีครบรอบที่จะจ่ายซะกาตท่านเช็คราคาทองดูซิว่าทองตอนนี้บาทละเท่าไหร่ก็เอาจำนวนเอา6บาทอันเนี้ยคูณไปว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่นั่นแหละเทียบเท่ากับทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยถ้ามันถึงปริมาณในอัตราทอง6บาทแล้วอันนี้ทรัพย์นี้จำเป็นละก็ครบจำนวนแล้วก็ครบรอบปีแล้วเป็นทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองด้วยจำเป็นต้องจ่ายซะกาตแล้วคือมันไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ครอบครองทรัพย์แต่มันเป็นสิทธิ์ของใครล่ะของผู้ที่มีสิทธิ์ใน8จำพวกใน8จำพวกก็คือคนยากจนคนขัดสนผู้ที่เก็บซะกาตผู้ที่พลัดถิ่นผู้ที่อะไรต่ออะไรใน8จำพวกเนี่ยนั่นคือสิทธิ์ของเขาเพราะงั้นเราไปดูซิว่าคนที่เราจะให้ซะกาตเนี่ยเขาอยู่ใน1ใน8จำพวกไหมถ้าเขา1อยู่1ใน8จำพวกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับนี่บางคนไปเข้าใจอย่างนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าซะกาตเอาไปให้แม่ไม้ถามว่าแม่ไม้นั้นเนี่ย
จนหรือรวยหัวตายแล้วก็ทิ้งทรัพย์ไว้เยอะแยะเป็นเศรษฐีนีจนแฟนไงอาจารย์จนผัวแม่ม่ายคนนี้ต้องจ่ายซะกาตไม่ใช่รับซะกาตครับจะเอาสถานะของความเป็นแม่ม่ายไปรับซะกาตไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรมีทรัพย์ครับทรัพย์เยอะแยะเลยเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่สามีทิ้งไว้หรือลูกกำพร้าลูกกำพร้าที่มีทรัพย์อยู่ในครอบครองเยอะแยะแต่ว่าเด็กอ่ะยังปกครองทรัพย์เองไม่ได้ก็มีผู้ที่ดูแลทรัพย์นั้นคนที่ดูแลทรัพย์อันนั้นก็จำเป็นจะต้องจัดจ่ายซะกาตให้กับเด็กทรัพย์ของเด็กอันนั้นทำหน้าที่จัดจ่ายแทนเขาไปเพราะงั้นเราบอกว่าจะเอาซะกาตไปให้แก่คนไปทำฮัจญ์เขาไม่มีตังค์จนถ้าเขาจนถ้าเขาอยู่ใน1ใน8เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ทำไมต้องแต่ล่ะเพราะการให้ซะกาตคนที่เขายากจนเนี่ยเขาอาจจะเอาไปใช้ในความจำเป็นของเขาซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปวางกฎเกณฑ์ได้ว่าเอาซะกาตต้องไปทำอย่างนั้นต้องไปทำอย่างนี้ไม่ใช่คือไปวางกฎเกณฑ์ให้เขาไม่ได้คือถ้าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปทำอุมเราะห์หรือเขาจะไปทำนั่นคือเป็นสิทธิ์ของเขาแต่คนให้เนี่ยอย่าไปวางกฎเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ว่าหน้าที่ของท่านก็คือให้แก่เขาเขาอาจจะมีความจำเป็นที่นอกเหนือจากนั้น ก็เชิญก็เป็นสิทธิ์ของเขาคือจริงๆแล้วอาจารย์คือลูกเนี่ยถามว่าจนนะจนก็ไม่จนหรอกเขาคำพูดในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขายังทำงานได้เขายังหาเลี้ยงกินหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็มีเงินใช้จ่ายภายในครอบครัวเนี่ยเขาสามารถที่จะหาได้แล้วก็มีกินไปวันๆเนี่ยก็อยู่ได้แต่ว่าที่จะมีทรัพย์จำนวนมากๆถึงเกือบ 200,000 เนี่ยเพื่อจะไปตำพัดเนี่ยเขาไม่มีเงินก้อนฉะนั้นเมื่อไม่มีเงินก้อนเนี่ยก็เลยมีคนที่เขาหวังดีเนี่ยหวังดีอยากจะให้แม่เขาได้ไปพร้อมกับลูกไปด้วยก็เลยเอาสกาดจะมาให้ลูกคือตัวแม่ที่จะไปอ่ะแม้ว่ามีทรัพย์เป็นของตนเองที่มีค่าเครื่องบินมีค่าใช้จ่ายสมมติว่า 200,000 เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ 200,000 ประมาณนั้นสมมติว่าเขามีแล้ว 200,000 ครับคือเขาร่างกายเขาก็พร้อมทรัพย์ก็พร้อมแต่เขายังไม่พร้อมในเรื่องของมะฮ์รอมมะฮ์รอมไม่มีมะฮ์รอมไม่เพราะเขาไม่พร้อมเรื่องมะฮ์รอมก็เขาก็ยังอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมเนี่ยศาสนาก็ไม่ได้บัญญัติว่าจำเป็นต้องไปครับเพราะยังไม่พร้อมทีนี้ยังคนเขาหวังดีเขาอยากจะเอาทรัพย์สกาดของเขาเนี่ยมาให้กับลูกหวังจะไปทำพัดหวังดีมันต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาสนาใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นในกรณีที่มีทรัพย์เพียงคนเดียวครับก็ยังไม่ต้องไปหรือไอความอยากจะไปเนี่ยทีมก็เลยเถิดครับพอเลยเถิดทำไงพออยากจะไปก็ไปปรึกษาคนที่รับบริการด้านจัดฮัจญ์คนที่รับบริการด้านจัดฮัจญ์ก็ผสมโรงสนองความต้องการของคนที่อยากจะไปทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีมะฮ์รอมก็เลยต้องทำมะฮ์รอมปลอมตั้งแต่ก้าวแรกเลยใช่ไหมอันนี้ผิดตรงนี้แหละผิดตรงนี้แหละเพราะว่าเวลาไปยื่นขอวีซ่าสถานทูตถ้าไม่มีมะฮ์รอมไปเขาก็ไม่ออกวีซ่าให้ก็เลยต้องโกหกทำคนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นพ่อแม่ลูกเป็นญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรนี่เราจะไปทำความดีกันเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วนะเพราะงั้นถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องดิ้นยังไม่ต้องดิ้นก็รอก่อนขอดุอาต่ออัลลอฮ์พยายามสะสมแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าฟัรดูฮัจญ์มันยังไม่เกิดไงครับถ้าอย่างนี้ถ้าแม่เขาตายก่อนที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยลูกสมควรจะต้องจำเป็นต้องไปทำฮัจญ์ให้ในกรณีที่ลูกจะไปทำฮัจญ์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำแทนครับซึ่งศาสนาของเราอนุญาตให้ทำแทนได้ในบางเรื่องครับคือไม่ใช่แทนได้ทุกเรื่องนะละหมาดแทนกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีตัวบทครับทำซะดะกะห์แทนกันได้อันนี้มีตัวบทเช่นมีซอฮาบะห์มหานบีบอกว่าอินนาอุมมีอิฟตุลิตัดแม่ของฉันเนี่ยตายกระทันหันไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้อ่ะแต่ฉันเข้าใจว่าถ้าแม่จะสั่งไว้เนี่ยท่านจะต้องสั่งให้บริจาคก็ถามนบีว่าแล้วฉันจะบริจาคแทนตะซอดดะกออันฮาเนี่ยจะบริจาคแทนแม่เนี่ยได้ไหมนบีก็บอกเอาเลยนี่คือเรื่องของ
การทำแทนที่ศาสนาอนุมัติสดากอแทนแม่สดากอแทนแล้วเรื่องของการทำฮัจญ์แทนล่ะมันก็มีฮะดีษของหญิงคอชอัมไปถามหรือฮะดีษชุบรูมะในซอฮีฮ์มุสลิมที่ในเรื่องของการทำแทนอันนี้มันมีตัวบทหลักฐานยืนยันอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าได้ทำแทนได้แต่ในกรณีของการทำแทนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปปีเดียวได้ของชั้นด้วยของเปาะด้วยของเมาะด้วยอะไรด้วยนะไปทีเดียวแล้วก็พวกรวมทั้งหมดอย่างนั้นไม่ใช่คือทำฮัจญ์ของตัวเองซะก่อนในปีนี้แล้วพอปีต่อไปมีทรัพย์สินเงินทองเอาไปอีกทีเอาไปทำให้ใครล่ะทำให้พ่อต่อปีต่อไปเอาไปทำให้แม่ก็ว่าไปงั้นอย่างในกรณีของลูกคนนี้ถ้าเกิดว่าแม่เสียชีวิตแล้วก็จะไปทำแทนแม่ตัวเองก็ต้องไปทำฮัจญ์ก่อนต้องไปทำของตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยจะทำแทนแม่หรือแทนพ่อก็ว่ากันไปอีกคราวหนึ่งใช่หลักการเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้บางทีบางคนเนี่ยอยากจะไปทำฮัจญ์แต่ว่ามะห์รอมไม่มีทีนี้ปัญหาอาจารย์เขาถือมะห์รอมเนี่ยเป็นอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยเขาไม่มีลูกไปหรอกแต่ว่าถือว่าผู้หญิงที่ไปในจำนวนหลายหลายคนเนี่ยเป็นมะห์รอมจะได้ไหมอาจารย์คือก็ถือว่าไปสตรีเยอะสตรีก็มีการกล่าวอ้างเช่นนั้นนะครับมีการกล่าวอ้างแต่ว่าการกล่าวอ้างมันไม่ใช่เป็นที่มาของบทบัญญัติศาสนาครับที่มาของบทบัญญัติศาสนาก็คือต้องดูที่อัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษเป็นพื้นฐานก็มีบางคนที่เขาอ้างกรณีของท่านหญิงไอชาบอกท่านหญิงไอชาเนี่ยนบีเสียชีวิตไปท่านหญิงไอชาก็ยังไปนู่นไปนี่รวมถึงไปฮัจญ์ด้วยเอาทำไมท่านหญิงไอชาไปได้นั่นยังไงแต่นี้เราก็เอาสถานะผู้หญิงของเราเนี่ยไปเปรียบกับสถานะของท่านหญิงไอชาอันนี้มันเป็นการเปรียบไม่ถูกละเพราะว่าภรรยาของนบีเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์สถานะแตกต่างจากหญิงอื่นโดยทั่วไปสถานะของภรรยาของนบีก็คืออุมมุลมุมินีนเป็นมารดาแห่งศรัทธาชนแล้วนบีตายไปเนี่ยภรรยาของนบีก็ไม่สามารถที่จะไปนิกะห์กับชายอื่นได้ก็ต้องครองตัวเป็นโสดอย่างนั้นจนกระทั่งเสียชีวิตตอนนบีเสียท่านหญิงไอชาอายุ18ปี18ปีนะยังสาวเลยนะยังสาวแล้วก็ท่านหญิงไอชาเองมาเสียชีวิตตอนอายุ58แล้วก็อยู่หลังจากนบีมากี่ปี40ปีใช่ไหมตอนนบีตายอายุ18แล้วก็อยู่อีก40ปีจนกระทั่งมาอายุ58ตาย58ก็58ก็เสียชีวิตในคืนวันอังคารที่17เดือนรอมฎอนโดยมีอบูฮุไรเราะห์เป็นอิหม่ามนำละหมาดให้ท่านก็ดำรงสถานะเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนอย่างนั้นแหละก็ในยุคการปกครองของอบูบักของอุมัรของอุสมานหรือของท่านอาลีก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเวลาจะไปไหนก็จะมีเขาเรียกองคารักษ์ท่านก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรล่ะกระโจมก็แบกไปก็ไปได้รับดำรงสถานะเป็นอุมมะฮาติลมุมินีนแล้วการที่จะบอกว่าอ้าวท่านหญิงไอชาไปโดยไม่มีมะห์รอมก็เป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าลูกของพี่สาวลูกของอัสมะบินติอาบีบากรินซึ่งเป็นหลานแท้ๆของท่านหญิงไอชาชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุซูเบรหลานแท้ๆเลยนะก็ไปด้วยนี่แหละคือมะห์รอมให้ท่านหญิงไอชาเพราะงั้นจะบอกว่าท่านหญิงไอชาไปฮัจญ์โดยไม่มีมะห์รอมก็เป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องจริงๆมีหลานไปมีมะห์รอมและสถานะก็ไม่ใช่เหมือนกับหญิงโดยทั่วไปเพราะงั้นเราก็เสนอแนะว่าถ้าหญิงใดที่ไม่มีมะห์รอมแต่ต้องการจะไปทำฮัจญ์ท่านก็หยุดก่อนเถอะหยุดก่อนคือไม่ต้องไปทำเรื่องหลอกสถานทูตคนนั้นเป็นสามีคนนี้เป็นลูกชายคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องอะไรไม่ต้องไปหลอกไปโกหกอะไรต่ออะไรไม่ต้องเพราะว่าฟัดดูมยังไม่เกิด
ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องที่ตั้งคำถามนี้เข้ามา